สวัสดีครับลุงโจสมุนไพรโจฮักณสารคามพร้อมด้วยช่องป๋าจุ๋ยคนสารคามช่องนายรักต้นไม้ช่องทองเอกไทยเดนมาร์กวันนี้เราก็จะมาพูดถึงอาการของโรคที่นี้ฮิตสุดๆและฮิตมากๆท่านผู้ชมเกี่ยวกับอาการมือเท้าชาอาการที่ไม่ควรมองข้ามเสี่ยงเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตแต่จะเป็นอัมพาตซะมากกว่าท่านผู้ชมบางคนถึงขนาดตายครึ่งซีกไม่ว่าจะเป็นซีกขวาหรือซีกซ้ายผู้หญิงผู้ชายก็ไม่เลือกนะครับเราก็จะมาพูดกันว่าอาการมือเท้าชาเนี่ยเป็นอาการที่นะครับเสี่ยงอันตรายสุดๆท่านผู้ชมและเป็นอาการที่หลายๆคนเนี่ยกังวลบางคนบอกว่าเป็นโรคเบาหวานแล้วก็มือเท้ายังชาอยู่เพราะฉะนั้นมันเป็นภาวะหัวใจขาดเลือดหรือแม้แต่สมองขาดเลือดท่านผู้ชมมาจากไขมันในเลือดสูงแม้แต่น้ำตาลในเลือดสูงเราก็จะมาคุยกันว่าภาวะหัวใจนะครับอาจจะทำให้หัวใจล้มเหลวได้ง่ายเพราะฉะนั้นนะครับมือเท้าชาเนี่ยเป็นอาการที่ไม่ควรมองข้ามเพศไหนก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเสี่ยงอัมพาตมากที่สุดเสี่ยงต่อการนอนติดเตียงมากที่สุดแขนขาอ่อนแรงมีอาการเวียนหัวปวดหัวแล้วเราจะมาคุยกันครับสวัสดีครับลุงโจสมุนไพรโจฮักณสารคามวันนี้เราก็จะมาพูดถึงหัวข้อที่ว่ามือเท้าชาอาการที่ไม่ควรมองข้ามเสี่ยงอัมพาตอย่างไรท่านผู้ชมก็คือนอนติดเตียงตายครึ่งซีกอาจจะเป็นซีกซ้ายและก็ซีกขวาเพราะฉะนั้นไม่เลือกเพศเลือกวัยท่านผู้ชมจริงๆแล้วนะครับเพศที่เป็นอยู่วัยที่เป็นอยู่จะเป็นทั้งผู้หญิงและก็ผู้ชายคือผู้สูงวัยก็เป็นมีโอกาสเป็นเยอะมากที่สุดพวกมือเท้าชาส่วนมากคนที่เป็นโรคเบาหวานหรือโรคหัวใจแม้แต่คนที่มีไขมันในเลือดสูงนะครับเส้นเลือดตีบพวกนี้นะครับเส้นเลือดในสมองแตกภาวะหัวใจขาดเลือดภาวะหัวใจล้มเหลวหรือแม้แต่นะครับหัวใจเต้นผิดจังหวะพวกนี้ท่านผู้ชมแต่อาการที่ผมจะมาพูดถึงเนี่ยนะครับเป็นอาการปลายมือปลายเท้าชาท่านผู้ชมตื่นมาตอนเช้านี่ก็ชาตอนเย็นก็ชาก่อนนอนก็ชาแม้แต่อาการนอนอยู่ก็ยังชาอยู่จะไปจับอะไรนี่ก็คือไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับมือจะยังชาอยู่คุณโจทำยังไงผมก็จะไปแนะนำนะครับให้ได้รู้ว่าในการตรวจเนี่ยสุขภาพเนี่ยแนะนำอยู่2 อย่างคือไขมันในเลือดกับน้ำตาลในเลือดท่านผู้ชมถ้าเราเช็ค2 อย่างนี้แล้วนะครับเราต้องกลับมาดูว่าตัวเองเนี่ยมีความเสี่ยงในการประพฤติกินการกินอาหารเนี่ยนะครับมีความสำคัญมากๆอาการที่เราจะพูดถึงนี้ก็คือนะครับโดยรวมแล้วปลายมือปลายเท้าชาหรือเขาเรียกมือเท้าชาอาการที่ไม่ควรมองข้ามเสี่ยงเป็นอัมพาตทีนี้อาการพวกนี้นะครับเราก็จะมาสาวลึกลงไปอีกท่านผู้ชมก็คือมันก็จะส่งผลภาวะหัวใจขาดเลือดภาวะสมองขาดเลือดเลือดไม่สามารถที่จะไหลเวียนไปเลี้ยงสมองหรือไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างเช่นหัวใจและก็สมองนะครับไปเลี้ยงไม่พอหรือในการเดินของเลือดเนี่ยไหลเวียนมันไม่สะดวกเพราะว่ามันมีไขมันในเลือดสูงและก็น้ำตาลในเลือดสูงท่านผู้ชมก็เลยจะทำให้ท่านเนี่ยเป็นโรคหัวใจอุดตันไขมันอุดตันในเลือดสูงและก็ภาวะเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอเขาเรียกว่าเส้นเลือดในสมองตีบตันและในอนาคตก็ต้องอาจจะแตกแต่ว่าก่อนที่จะแตกเนี่ยท่านผู้ชมมันก็ต้องตีบตันก่อนนะครับทีนี้เป็นอะไรที่มาตีบตันท่านผู้ชมเราก็พูดถึงของอาการที่เป็นอยู่มือเท้าชาอาการเวียนหัวเวียนศีรษะมหาท้ายทอยมหาบ่าไหล่พวกนี้จะเป็นบ่อยมากนะครับและก็ภาวะหัวใจขาดเลือดเนี่ยก็คือจะเหนื่อยง่ายเดินไปไหนก็เหนื่อยคุณโจเดินแบบขึ้นบันไดก็เหมือนแบบผีตายซากอ่ะคือเดินแล้วมันเหนื่อยๆมันยกขายกแข้งมันไม่ไปไหนนะครับเพราะฉะนั้นแม้แต่เท้าเนี่ย
ฝ่าเท้าที่เราเหยียบบนดินเข้าไปเนี่ยเหยียบดินหรือเหยียบพื้นไม้หรือเหยียบกระเบื้องในบ้านก็แล้วแต่ท่านผู้ชมมันไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยนะครับเหมือนมีอะไรมาทิ่มก็ไม่รู้สึกว่าเจ็บมันเป็นนั่นด้านมันเป็นนั่นหนาเตอะอันนี้มาจากประสบการณ์ที่หลายๆคนมาเล่าให้โจฟังนะนะครับแม้แต่อยู่ในตำราเขาก็เขียนไว้ว่าอย่างนั้นท่านผู้ชมแต่นี้นะมันเป็นอาการที่แบบอยู่ในตำราก็จริงแต่เราก็เอาชีวิตจริงมาพูดให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันและก็รับฟังกันนะครับว่าการที่เราเดินเหยียบย่ำเนี่ยมันเดินไปแล้วมันไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับมันนั่นหนาเตอะๆไปเหยียบอะไรก็ไม่รู้เรื่องอ่ะนี่หนึ่งนะสองก็คือมือละเมื่อกี้เท้ามือจับปุ๊บแก้วหลุดเลยเพราะไม่รู้อะไรจับแก้วน้ำก็ยังหลุดเลยจับปากกาเนี่ยเหมือนมีความรู้สึกว่าไม่ได้จับโอ้เป็นอย่างนั้นนะครับคือมือมันชาทีนี้หลายๆคนก็หายาหม่องยาอะไรมานวดจริงๆมันไม่ใช่ท่านผู้ชมการนวดเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรมากมายเลยนะครับแต่สิ่งที่อยู่ในหลอดเลือดเรานะมากกว่านะครับมากกว่าท่านผู้ชมที่มันอยู่ในหลอดเลือดของเราเอาเราดูกันสักนิดหนึ่งนะครับหลอดเลือดเนี่ยมันจะไปขวางการเดินของเลือดเนี่ยหรือไปเกาะอยู่ตรงผนังของหลอดเลือดมีอยู่4ระยะนะครับ4ระยะระยะที่1นี้เลือดเรายังใสสะอาดอยู่นะครับยังสะอาดอยู่ระยะที่2เริ่มมีไขมันมาเกาะระยะที่3เริ่มเกาะไปเยอะนะครับระยะที่4เริ่มเกาะไปเยอะมากๆเลยท่านผู้ชมระยะนี้สามารถทําให้หัวใจอุดตันนะครับไขมันอุดตันในหลอดเลือดตรงบริเวณหัวใจของเราเขาเรียกว่าภาวะหัวใจขาดเลือดและหลังจากนั้นก็เส้นนี้ก็ไม่สามารถที่จะไปเลี้ยงสมองได้ท่านผู้ชมเขาเรียกภาวะสมองขาดเลือดอันนี้เลยนะครับทีนี้ระยะแต่ละระยะเนี่ยระยะ1 2 3 4ท่านผู้ชม4เนี่ยเป็นระยะที่ตีบตันแล้วก็แตกเลยนะครับระยะนี้อันตรายมากๆเดินไปอยู่อาจจะล้มตึ้งไปเลยหรือกำลังปลูกต้นมงต้นไม้อยู่แล้วก็หัวขมำไปเลยกำลังหยอกลูกหยอกหลานอยู่ก็คือหัวขมำไปเลยนะครับอันนี้มีหลายๆตัวอย่างมากมายท่านผู้ชมนะครับเราก็จะเห็นคลิปต่างๆที่แชร์มาทางไลน์นะครับทางโลกสื่อออนไลน์ต่างๆนะแชร์มาทางไลน์นี่เยอะมากเกี่ยวกับกำลังปลูกต้นไม้อยู่บางคนก็ไปตีกอล์ฟไปนั่งอยู่กำขวดน้ำแล้วก็ไปเลยอันนี้ก็มีนะคือไปนั่งพักเหนื่อยคือมันหายใจไม่คล่องเพราะว่าหัวใจมันเหนื่อยอ่อนเพราะว่าหลอดเลือดเราเนี่ยไขมันมันไปอุดตันนะครับหลอดเลือดเราไปไขมันไปอุดตันและท่านผู้ชมทราบไหมว่าไขมันเนี่ยโจขอคุยตารางหน่อยนะไขมันในเลือดสูงเนี่ยเกิดจากการที่เรากินอาหารประเภทที่มีไขมันติดมากมายปิ้งปิ้งย่างย่างมันเยิ้มข้าวขาหมูนี่โอ้เยอะแยะเลยแม้แต่เนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อสัตว์ใหญ่ก็แล้วแต่เนื้อหมูเนื้อแดงหรือจะเป็นเนื้อวัวก็แล้วแต่ท่านผู้ชมมันก็จะมีไอ้ไขมันเนี่ยอยู่ในเนื้อโดยที่เรามองไม่เห็นแต่ถ้าเราฟักเป็นลาบเป็นอะไรเป็นก้อยเป็นอะไรก็แล้วแต่เราลองก็เก็บเข้าไปในตู้เย็นดูสิพอเก็บในตู้เย็นปุ๊บท่านผู้ชมทราบไหมว่าเกิดอะไรขึ้นก็คือนะครับมันจะเป็นไขเลยเอาใส่แค่ตู้เย็นแค่ไม่กี่นาทีนะนั่นแหละหลังจากนั้นนะครับก็คือเป็นไขเต็มเลยคุณเอาลองมาออกมาดูดิอันนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้ก็คือมาจากพฤติกรรมการกินท่านผู้ชมและอาหารมันๆผัดๆทอดๆเนี่ยมีอะไรก็ใส่ลงกระทะเลยง่ายดีมันสุกง่ายไงอย่าลืมนะว่าน้ำมันเนี่ยนะครับน้ำมันพืชต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่าไขมันทรานเอาละท่านผู้ชมคือไขมันที่ไม่อิ่มตัวหรือเขาเรียกว่าไขมัน LDL ท่านผู้ชมตารางสักนิดหนึ่งนะครับแต่หลายๆคนเนี่ยบางคนก็กินแอลกอฮอล์ด้วยนะสูบบุหรี่จัดแอลกอฮอล์ก็สามารถทำให้ภาวะสมองขาดเลือดหัวใจขาดเลือดได้เช่นกันตารางไขมันคอเลสเตอรอลน่ะอย่าให้เกิน200นะท่านผู้ชมถ้าเกิน200ไปแล้วท่านมีโอกาสเสี่ยงเป็นปลายมือปลายเท้าชานะครับมือเท้าชาและเสี่ยงต่ออาการเป็นอัมพาตนะครับอาจจะตายครึ่งซีกก็ได้เส้นเลือดในสมองตีบและตันแล้วก็แตกเอาแล้วท่านผู้ชมอันนี้เกิน200นะถ้า200ขึ้นไปเนี่ยแน่นอนนะครับไขมันท่านผู้ชมครับ LDL
ไขมันทรานเขาเรียกว่าไขมันที่ไม่ดีต่อร่างกายเป็นไขมันที่นะครับเป็นไขมันที่เรากินผัดๆทอดๆนี่แหละท่านผู้ชมน้ำมันพืชและก็น้ำมันสัตว์มาจาก2 อย่างนี้นะครับมีอะไรก็ทิ้งลงน้ำมันอย่างที่ผมว่านั่นแหละอันนี้ก็คือไม่ให้เกิน130ถ้าเกิน130เป็นยังไงคุณโจก็คือตรงนี้จะทำให้นะครับเส้นเลือดอุดตันในสมองและก็หัวใจอุดตันได้ท่านผู้ชมอันนี้เลยนะครับตายได้ง่ายๆกลับบ้านเก่ายมทูตถามหาแล้ววิญญาณมารอรับเอา H2DL เขาเรียกว่าไขมันดีนะครับก็คือไขมันดีเนี่ยเป็นไขมันที่ดีต่อร่างกายท่านผู้ชมก็คืออย่ากินมันจัดเค็มจัดหวานจัดก็เช่นเดียวกันอันนี้เหมือนกันนะเอาละนะครับหลังจากนั้นท่านผู้ชมอันนี้เราไม่ให้ต่ำกว่า35นะครับก็ต้อง35ขึ้นมา45 50 55 60ก็จะดีมากๆสำหรับไขมันดีแต่ไขมันต่อไปไขมันไตรกลีเซอไรด์ไขมันไตรกลีเซอไรด์เนี่ยท่านผู้ชมเป็นอะไรที่แบบหูสุดยอดมากๆเลยนะไขมันไตรกลีเซอไรด์นี่คือใหญ่ให้เกิน150ถ้าเกิน150เขาเรียกว่าเป็นผิวส้มเขียวหวานผิวมันบุ๋มๆอ่ะตรงหน้าแข้งหน้าขาเนี่ยลองจับดูก็ได้บีบดูแล้วมันจะเป็นบุ๋มๆนะครับเขาเรียกว่ากินอย่างกินก๋วยเตี๋ยวมากเกินไปทุกวันขนมจีนแทบทุกวันกินข้าวมากกว่า1จานมากกว่าขนาดที่เรากินแล้วอิ่มอุ๊ยพออร่อยแล้วฟาดเลย 3-4 จานก็มีเหมือนกันกินเกินมื้อเย็นเนี่ยอร่อยมากนะครับอันนี้เหมือนกันท่านผู้ชมเอาละนะครับอันนี้ไขมันไตรกลีเซอไรด์นี่จะสูงมากมันก็จะเป็นผิวตะปุ่มตะป่ำเต็มนะครับบางคนนี่ก็ยังกระเท้าแสนปมเลยอันนี้เหมือนกันเอาละตารางต่อไปนะครับผมอาจจะไม่พูดก็ได้เป็นตารางของเบาหวานนะครับก็คือเราต้องมีน้ำตาลให้มันพอดีท่านผู้ชมก่อนไปโรงพยาบาลเนี่ยเราอย่าเพิ่งกินอะไร70ถึง99เขาเรียกว่าปกติแต่ถ้า100ถึง125เขาเรียกว่าความเสี่ยงของการเกิดโรคเบาหวานแต่ถ้า126ไปแล้วก็ขึ้นชื่อว่าเป็นเบาหวานเลยอีกฝั่งหนึ่งถ้าเรากินอาหารไปแล้วห่างกัน2ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงคืออย่าให้ต่ำคือต้องต่ำกว่า140ท่านผู้ชม139ลงมาเขาเรียกว่าค่าน้ำตาลปกติแต่ถ้า140ขึ้นไปถึง199เขาเรียกว่าความเสี่ยงของการเกิดโรคเบาหวานแต่ยังไม่ได้เป็นโรคเบาหวานนะเขาเรียกว่าน้ำตาลในเลือดสูงเราต้องควบคุมอาหารการกินถ้าหมอจ่ายยาเรายังไม่ต้องกินท่านผู้ชมไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับเพราะมันจะส่งผลให้ท่านเป็นโรคไตต่อต่อไปนะครับก็คือถ้า200ขึ้นไปแล้วทำไงท่านผู้ชมก็คือสวัสดีครับเลยเป็นโรคเบาหวานเขาเรียกว่ามีน้ำตาลในเลือดสูงมันก็สามารถที่จะผสมผสานนะครับอยู่ในหลอดเลือดของเราทั้งด้วยไขมันด้วยไปอุดตันตรงบริเวณหัวใจนะครับหัวใจของเราและก็สมองของเราท่านผู้ชมก็จะมีอาการปวดหัวเวียนหัวอ้วกอาเจียนหน้ามืดตาลายมือเท้าชาอาการแขนขาอ่อนแรงนะครับกล้ามเนื้ออ่อนแรงนี่แหละท่านผู้ชมเราก็มาคุยกันทีนี้ภาวะเนี่ยคนที่เป็นโรคเบาหวานท่านผู้ชมอันนี้เป็นโรคเบาหวานก็คืออย่างว่าเนาะเขาก็กินอาหารหวานหรือมีน้ำตาลอย่างที่ตรวจไปแล้วอย่างที่ตารางบอกไปนะครับการดื่มแอลกอฮอล์นะครับที่มีแอลกอฮอล์ไม่ว่าจะเป็นเหล้าเบียร์ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมอันนี้ถ้าเลิกได้ก็เลิกซะนะครับแต่ถ้าเลิกไม่ได้ก็กินต่อไปก็แค่นั้นเองบุหรี่ก็มีส่วนทำให้เป็นความดันในโลหิตสูงนะครับทำให้เป็นเส้นเลือดในสมองแตกได้เช่นกันเอาละต่อไปท่านผู้ชมภาวะเครียดเครียดเรื่องอะไรเรื่องในครอบครัวยังไม่พอเรื่องอาหารการกินยังไม่พอเรื่องลูกหลานเหลนหล่อนยังไม่พอเรื่องคนในบ้านตัวเองเรื่องของคนนอกบ้านและก็เรื่องของโซเชียลก็คือข่าวสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นข่าวสารการเมืองนะครับโหซีเรียสมากๆเลยอันนี้เราก็เครียดตามพออยู่แล้วโอ้อันนี้ก็ตามจับกันโน่นไปถึงประจวบคีรีขันธ์ก็มีท่านผู้ชมเปิดโปงกันเข้าไปธุรกิจสีเทาก็ว่ากันไปท่านผู้ชมแต่เป็นกำลังใจให้นะท่านชูแต่อย่างว่าเหรอท่านผู้ชมก็คือว่า
จริงๆแล้วทำไมถึงบอกว่าเป็นกำลังใจให้ท่านผู้ชมอย่าคิดว่าโจเนี่ยไม่เคยเหงานะแต่เพื่อนโจเนี่ยไม่ค่อยมีแค่คนสองคนสามคนเท่านั้นเองแต่เดี๋ยวนี้นะครับแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะท่านผู้ชมคือธุรกิจพวกนี้มันจะมีแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในการดูดเงินที่มากมายนะครับหลายๆสาเหตุเลยหลายๆเหตุการณ์เลยนะพี่สาวผมก็โดนนะไม่ใช่ไม่โดนนะครับโทรมาก็บอกว่าพัสดุอยู่โน่นอยู่นี่บ้างโอ้โหไปวุ่นวายคือเก่งอ่ะแต่โทษทีนะพี่สาวผมไม่เคยรับพัสดุเขาก็อยู่ในครัวอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละเราก็มาคุยกันท่านผู้ชมว่าการที่มือเท้าชาเนี่ยอาการที่เราจะต้องศึกษาให้ดีนะครับอาการที่ไม่ควรพลาดอ่ะคืออัมพาตนี่แหละนะครับอาการที่ไม่ควรมองข้ามมือเท้าชาเนี่ยนะเสี่ยงอัมพาตแขนขาอ่อนแรงมือเท้าชาปวดหัวปวดศีรษะนะครับอ้วกอาเจียนเวียนหัวปวดหัวท้ายทอยมหาบ่าไหล่กล้ามเนื้ออ่อนแรงแขนขาอ่อนแรงโจฮักนัสสารคามลุงโจสมุนไพรช่องป๋าจุ๋ยคนสารคามช่องนายรักต้นไม้ช่องทองเอกไทยเดนมาร์กสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะใช้สมุนไพรในการที่จะมาบำบัดก็คือสมุนไพรชาหินฟ้าแลบและในสูตรฉบับพิเศษท่านผู้ชมและในการกินในการที่จะขับไขมันออกมาจากร่างกายนะครับเดี๋ยวไม่พูดเดี๋ยวเขาจะยังไงอยู่เอ๊ะคุณโจมาพูดเรื่องอะไรนี่นะครับชาเนี่ยด้วยการปรุงนะครับพิเศษเลยท่านผู้ชมและก็เดี๋ยวนี้มีของปลอมเลียนแบบมากมายนะนะครับแต่ว่าถ้าติดต่อกับโจก็ ID Line และเบอร์โทรโจนี่แหละนะครับผมสวัสดีครับมือเท้าชาอาการที่ไม่ควรเสี่ยงนะครับอาการที่ไม่ควรมองข้ามอาการที่เราจะต้องเรียนรู้เป็นอาการที่เราจะต้องรู้เพราะเสี่ยงเป็นอัมพาตสวัสดีครับแขนขาอ่อนแรงสิบอกให้